ต้องบอกว่าการจัดอันดับเครดิตองค์กรหรือว่าแม้แต่หุ้นนะคะที่มีการปรับตัวดีขึ้นเนี่ยต้องสะท้อนให้เห็นถึงในเรื่องของการดำเนินธุรกิจขององค์กรนั้นๆที่มีการปรับตัวที่ดีขึ้นด้วยนะคะอย่างล่าสุดเองค่ะทางด้านของกราฟนะล่าสุดทางด้านของทิสได้มีการเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรแล้วก็หุ้นกู้ของกราฟค่ะเป็น A บวกนะคะจากเดิมคืออยู่ในระดับ A ค่ะทิสเรตติ้งนะคะปรับเพิ่มอันดับเครดิตขององค์กรบมจ. Gulf Energy Development นะคะหรือ Gulf มาอยู่ที่ระดับ A บวกจากระดับ A และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีหลักประกันของบริษัทมาอยู่ที่ระดับ A จาก A ลบพร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือว่าคงที่ค่ะการปรับเพิ่มอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของกระแสเงินสดของบริษัทจากการเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของบริษัทนะคะโดยกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดแรงกดดันจากภาระหนี้ทั้งนี้อันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตองค์กรอยู่1ขั้นสะท้อนการด้อยสิทธิ์ทางโครงสร้างในสิทธิเรียกร้องของหุ้นกู้เมื่อเทียบกับภาระเงินกู้ของบริษัทย่อยของบริษัทค่ะอันดับเครดิตนะคะยังคงสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจไฟฟ้าของประเทศไทยตลอดจนการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีผลงานในการพัฒนาและดำเนินงานโรงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับรวมถึงกระแสเงินสดที่คาดการได้ในระดับสูงจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะได้รับอันดับเครดิต AAA Stable ค่ะอย่างไรก็ตามอันดับเครดิตก็ลดทอนลงนะคะจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการลงทุนในต่างประเทศและการขยายธุรกิจที่รวดเร็วของบริษัทค่ะถือเป็นการสะท้อนความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยละค่ะ